BDMS Academy Annual Meeting 2024งดเหล้าเข้าพรรษาได้คุณคนใหม่เลิกเหล้าโทร1413จากสสส.สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เปิดโต๊ะข่าวสุดสัปดาห์นะคะวันนี้อยู่กับน้องหมอกนนทพัฒน์นะคะน้องธัญรัตน์แล้วก็เฟิร์นสุชาดาค่ะวันนี้สุดสัปดาห์เนี่ยมีหลายข่าวใหญ่เลยนะที่จะชวนท่านผู้ชมนะคะชวนน้องหมอกแล้วก็น้องๆเนี่ยมานั่งคุยมานั่งวิเคราะห์กันนะเรื่องใหญ่ที่ตลอดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่หลายคนพูดถึงก็คือเหตุการณ์ของรถบัสนักเรียนนะที่ไปพาน้องๆที่จังหวัดอุทัยธานีมาทัศนศึกษาที่กรุงเทพมหานครแล้วก็เกิดโศกนาฏกรรมขึ้นนะมีเด็กๆมีคุณครูเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้จำนวนมากเลย23ศพทั้งหมดนะคะแล้วก็โอ้โหกลายเป็นเรื่องที่เราต้องคุยกันเรื่องความปลอดภัยจริงๆวันนี้เดี๋ยวมีหลายมุมมองเราไปคุยกับทางพทด้วยที่ลงพื้นที่ไปที่เกิดเหตุว่ายังไงเดี๋ยวมองมีมุมมองของสื่อต่างชาติด้วยเพราะว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ประเทศไทยสื่อต่างชาติเขาสนใจมากใช่ไหมหมอหลายสำนักเขารายงานเป็น breaking news เลยนะคะจะเป็น BBC AP CNA ของสิงคโปร์อะไรแบบนี้ก็คือเป็นเกาะติดสถานการณ์ตั้งแต่วันที่เกิดเหตุเลยแล้วก็ตั้งเป้าไปถึงตั้งคำถามไปถึงความปลอดภัยในท้องถนนของไทยด้วยเพราะว่าสถิติเนี่ยอยู่ระดับต้นๆของโลกเลยค่ะคือต้องใช้คำว่าเขาฟาดเราเลยแหละเขาฟาดเลยเขาฟาดเราเลยว่าเราไม่มีเรื่องของบทเรียนที่ถอดบทเรียนถอดแล้วถอดอีกแล้วยังไงต่อคือบางคนเนี่ยตอนรายงานข่าวถึงกับบอกเลยว่าจะเซอร์ไพรส์มากเลยถ้าครั้งนี้ถอดบทเรียนแล้วจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมแต่มันจะเห็นการเปลี่ยนแปลงได้จริงๆหรือเปล่าล่ะเพราะว่าตอนนี้เรื่องของคดีต่างๆความคืบหน้าการที่จะเอาผิดไปถึงคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะทำได้มากขนาดไหนเพราะว่าสังคมก็รอจับตาดูอยู่นะคะว่าสุดท้ายแล้วมันจะเป็นเพียงแค่เรื่องของอุบัติเหตุหรือเปล่าแล้วก็ไม่ได้มีใครมารับผิดชอบเลยแล้วคือจริงๆเนี่ยพี่ก็มีโอกาสคุยกับแหล่งข่าวหลายท่านตลอดช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะมันก็มีข้อเสนอหลายอย่างอย่างเช่นเราเนี่ยไม่เคยมีเจ้าภาพเลยเป็นหน่วยงานกลางที่จะมาดูแลเรื่องความปลอดภัยหรือแม้กระทั่งเรื่องการเข้าไปเก็บพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุเนี่ยบางทีก็ไม่ได้ใช้วิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญด้านยานยนต์มันอาจจะทำให้หลักฐานต่างๆในที่เกิดเหตุเนี่ยเกิดความเสียหายแล้วมันจะส่งผลไปถึงรูปของคดีด้วยเดี๋ยววันนี้เราคงจะได้เจาะกันไปในหลายมุมเลยทีนี้พูดถึงเรื่องของคดีน้องๆสรุปว่ามันไม่ใช่เพราะว่ายางแตกใช่ไหมไม่ใช่เพราะว่ายางแตกที่สำคัญคือเรื่องของคดีเนี่ยทำให้เราต้องไปแกะรถบัสคันนี้นะว่ามันมีอะไรบ้างแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวเราอยากจะย้อนให้ฟังนะคะคำให้การของตัวคนขับซึ่งแน่นอนว่าเป็นคนแรกที่อยู่ณที่เกิดเหตุแล้วก็มีคลิปวิดีโอว่าเจ้าตัวเอาจริงๆถ้าความเป็นธรรมก็พยายามจะช่วยแหละแต่กลายเป็นว่าไปพลาดตรงที่หนีไปอ้างว่าตัวเองตกใจทีนี้เจ้าตัวตอนแรกอ้างว่าเหตุการณ์น่าจะเกิดขึ้นจากความที่รถอาจจะเกิดอุบัติเหตุสักอย่างขึ้นคือเขาบอกเขารู้สึกเหมือนรถไปตกหลุมอะไรบางอย่างเหมือนกับยางแตกแล้วไปกระแทกบาริเออร์สุดท้ายเกิดประกายไฟตัวเขาคิดแบบนั้นคือตอนแรกเหมือนกันได้ยินเสียงลูกสูบมันดังอยู่แล้วตอนจังหวะที่รถกำลังขับอยู่บนถนนวิภาวดีรังสิตเนี่ยนะคะแต่ว่าคือทำไมคุณถึงไม่หยุดรถใช่แล้วยังวิ่งต่อไปเรื่อยๆอ่ะที่สำคัญคือเจ้าตัวเนี่ยก็พยายามจะบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นอุบัติเหตุเดี๋ยวเราย้อนให้ฟังก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาไล่เรียงหลักฐานกันว่าจริงๆแล้วเหตุการณ์นี้เกิดจากอะไรคะทุกวันเลยไหมรถมันมีการดัดแปลงอะไรบ้างครับพี่แล้วทำไมต้องขับรถเกิดกระทบได้อะครับพี่มันเฟลไฟเกิดครับเฟลไฟไม่ได้ก่อนที่มันจะเกิดอุบัติเหตุมันมีกลิ่นอะไรก่อนเกิดไม่มีครับไม่มีอะไรแล้วทำไมถึงเลือกที่จะหนีกลับบ้านไปก่อนครับไม่ได้หนีแล้วออกไปตั้งหลักผมตกใจตอนนี้เรารู้สึกทำไมเราไปไกลขนาดนั้นนะครับพี่ไม่หายากครับพี่เราอยากจะบอกอะไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นไหมคะทางครอบครัวผมอยากพูดอะไรหน่อยไหมน้อยใจเหมือนกันครับเครียดไหมพี่เครียดไหมเครียดไหมคะเครียดครับเครียดบอกเครียดนะแต่หนีไปไกลเลยนะจริงๆภาพตอนที่หลังเกิดเหตุแล้วมีคลิปอากับกิริยาของคนขับรถบัสคันนี้เนี่ยเขาก็ดูทำอะไรไม่ถูกเนาะคือเขาดูแพนิคอย่างชัดเจนจนหลายคนตั้งคำถามว่าคนขับหรือว่าแม้กระทั่งเจ้าที่ประจำรถเนี่ยควรจะมีวิธีการในการช่วยเหลือควรถูกฝึกมาหรือเปล่าเวลาเกิดอุบัติเหตุขึ้นถังดับเพลิงไม่รู้เลยว่าอยู่ตรงไหนต้องไปวิ่งหาถังดับเพลิงข้างนอกแสดงว่ารถคันนี้ไม่ได้มีอุปกรณ์ที่จะใช้ในการรักษาความปลอดภัยหรือเซฟตี้อยู่บนรถเลยแต่ตัวขับมาหลายปีแล้วนะตัวขับมา10กว่าปีมีถังดับเพลิงแต่ว่าไฟมันร้อนมากจนไม่สามารถที่จะเข้าไปได้แต่ว่าพอไปตรวจจริงๆอุปกรณ์เซฟตี้ทั้งหมดอ่ะไม่เป็นมาตรฐานคือไม่มีรถประกอบขึ้นเองแล้วก็จุดต่างๆเนี่ยตัวคนขับเองก็ไม่ได้เชี่ยวชาญขนาดนั้นที่สำคัญคือไม่มีเด็กรถช่วยดูด้วยอันนี้น่าคิดนะพี่น้องพี่เฟิร์นว่าไอ้สภาพของรถที่อุปกรณ์ต่าง
ที่เป็นอุปกรณ์เซฟตี้เนี่ยมันขาดแคลนอ่ะมันคือหน้าที่ของใครในการดูแลมันคือความประมาทของใครมันคือความประมาทของคนขับที่ไม่ได้ตรวจเช็คมันคือความประมาทของเจ้าของรถหรือว่ามันคือความประมาทของบริษัทคือเรื่องนี้ยังไงก็หลีกเลี่ยงความรับผิดชอบของผู้ประกอบการรถไม่ได้เจ้าของเจ้าของเนี่ยคือคุณจะต้องตรวจเช็คสภาพรถก่อนที่จะออกเดินทางอยู่แล้วว่าอุปกรณ์ในการเซฟตี้ต่างๆเนี่ยมันมีหรือเปล่าแล้วคนขับใช่ไหมคะคนขับก็ต้องได้รับการอบรมอย่างถูกต้องต้องทราบว่าบนรถเนี่ยมันมีอุปกรณ์เซฟตี้อะไรบ้างแล้ววิธีการใช้งานเป็นยังไงบ้างซึ่งยังไงก็ต้องรับผิดชอบร่วมกันอีกพอยท์ที่น่าคิดนะก็คือเรื่องว่าสภาพของรถเนี่ยที่บอกว่าผ่านการตรวจทุกปีจากขนส่งเนี่ยตรวจกันมายังไงทำไมสุดท้ายแล้วเนี่ยติดตั้งถังแก๊ส NGV เนี่ยเกินก็คือเพราะว่าติดตั้ง11ถังแต่ว่าขออนุญาตแค่6ถังประเด็นเรื่องถังแก๊ส NGV เนี่ย น่าสนใจ CNG ใช่ไหมเขาบอกเป็น CNG นะไปขออนุญาตติดตั้งจริงๆเนี่ย6ถังแต่ว่าที่เป็นถังเถื่อนน่ะคือไปลักลอบติดเองเนี่ย5ถังที่สำคัญคือไม่ใช่คันเดียวด้วยนะเขาปรากฏว่าล่าสุดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเขาเรียกตรวจทั้งหมดใช่ไหมรถทุกคันที่อยู่ในขบวนเดียวกันเนี่ยคือไปเจอว่ากำลังแอบไปถอดถังจับได้คันหนังคาเขาเพราะว่าทางขนส่งเขาบอกว่าเดี๋ยวมาตรวจนะจะได้รู้กันว่าที่เหลือเป็นยังไงปรากฏว่าไปเจอ GPS นี่ไปอยู่ที่โคราชแทนที่จะมาตรวจนะคะแล้วจังหวะที่ขนส่งของโคราชเขาไปตรวจคือเจอกำลังถอดถังอยู่บางคันอันนี้เมื่อกี้หมอกเล่า6ถังยังดีนะบางคันที่เป็นคันที่ไม่ใช่ที่เกิดเหตุนะขอ2ถังสองถังติด11ถังบางคันขอ3ถัง4ถังที่สำคัญคืออาจารย์วิชาการด้านวิศวะบอกว่าไอ้ถังก๊าซแบบเนี้ยก๊าซ CNG ก๊าซ NGV แบบเนี้ยมันเชื่อมต่อกันทั้งคันเมื่อจุดใดจุดหนึ่งเกิดรั่วไปโอ้โหอันเนี้ยเสี่ยงมากๆเพราะว่าจะกลายเป็นจุดสำคัญเป็นตัวเร่งให้เกิดเพลิงลุกไหม้อย่างที่เราเห็นภาพโอ้โหแป๊บเดียวทั้งคันเลยใช่คือแล้วคำถามย้อนกลับไปที่กรมขนส่งค่ะค่ะในพื้นที่เนี่ยตอนที่รถบัสจากคันนี้หรือว่าคันอื่นๆที่เป็นของบริษัทที่เนี่ยเขาเอามาตรวจสภาพอ่ะคุณปล่อยให้การตรวจสภาพเนี่ยผ่านมาได้ยังไงคือพี่เนี่ยได้คุยกับท่านอธิบดีกรมขนส่งนะคือรถบัสประเภทรถบัสนักเรียนที่เขาพาไปทัศนศึกษาเนี่ยเป็นรถบัสประเภทที่ไม่ประจำทางซึ่งก่อนอันนี้เราถูกตั้งคำถามเรื่องหูอายุการใช้งาน54ปีอะทำไมยังใช้มาได้จนถึงปัจจุบันจริงๆถ้าเป็นรถบัสประเภทนี้เขาไม่ได้กำหนดอายุการใช้งานเลยนะมันจะมีแยกออกเป็น2 ส่วนก็คือส่วนที่เขาเรียกว่าเป็นโครงรถหรือว่าแชทตัวแชทซีกับอีกส่วนนึงเนี่ยคือตัวระบบรถเขาจะนับอายุต่างกันนะทีนี้ถ้าเป็นรถบัสที่ไม่ประจำทางเนี่ยอายุการใช้งานคุณเท่าไหร่ก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณตรวจสภาพแล้วมันผ่านอันนี้สามารถใช้งานได้แต่การตรวจสภาพเนี่ยต้องมีวิศวกรมีใบรับรองอะไรมาให้เรียบร้อยหลายหน่วยงานเนาะที่ถูกตั้งคำถามแล้วก็อีกประเด็นนึงที่สงสัยเหมือนกันว่ารถในลักษณะแบบนี้เนี่ยที่วิ่งบนท้องถนนเนี่ยฝากฝั่งของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบบนท้องถนนอย่างเช่นตำรวจเองเวลาเจอเนี่ยมีการดำเนินการอะไรไหมหรือว่าหน้าที่ในการตรวจสอบตรงนี้เนี่ยได้ทำเต็มที่มากน้อยแค่ไหนเนี่ยบอกว่าอันนี้มันเป็นคำถามที่หลายคนเขาตั้งคำถามแล้วสุดท้ายเราเนาะที่เป็นเพื่อนร่วมถนนต้องไปเจอกับหลายคนหรือการใช้คำว่าระเบิดเคลื่อนที่เลยนะอย่างสสวิโรจน์เนี่ยบอกว่าเนี่ยมันคือระเบิดเคลื่อนที่ที่เคลื่อนอยู่ตามท้องถนนเพราะว่าอย่าลืมว่ารถที่ติดทั้งแก๊สจำนวนมากเนี่ยมีอยู่บนท้องถนนโดยเฉพาะรถสาธารณะอย่างที่เราเห็นเขาขอไว้ส่วนหนึ่งติดเกินเพราะอะไรเพราะต้องการจะลดต้นทุนในการใช้จ่ายให้มันวิ่งได้นานๆแต่มันก็มีผลส่งต่อเนื่องไปถึงเรื่องของการที่จะบรรจุคนได้กี่คนด้วยพอมีถังเยอะมากจำนวนคนที่นั่งต้องน้อยลงแต่กลายเป็นว่าอย่างสมมติคันที่ไปเจอล่าสุดเนี่ยขอ2บรรจุ11ที่นั่งคน40ตัวที่นั่งเหมือนเดิมแบบเนี้ยคือปฏิเสธคำว่าประมาทไม่ได้เลยใช่แล้วเนี่ยถ้าเกิดฟังท่านอธิบดีกรมขนส่งทางบกบอกว่าพอไปตรวจดูสภาพรถแล้วเนี่ยนะคะคือตัวประตูเนี่ยไม่ได้มีปัญหานะประตูด้านหลังด้านข้างด้านหน้าเนี่ยไม่ได้มีปัญหายังเปิดได้ตามปกตินะล้อรถที่บอกว่ายางแตกเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดจากสาเหตุยางแตกด้วยที่ทำให้ไฟไหม้ยังไม่ได้เก่ายังไม่ได้เก่ามากยังไม่ได้เก่าแต่ปัญหาคือตัวท่อของที่มันเป็นจุดเชื่อมต่อกับถังแก๊สอ่ะมันหลุดพอมันหลุดปุ๊บเนี่ยมันเลยเป็นต้นเหตุที่ทำให้ถังแก๊สที่เขาไปติดตั้งเอาไว้มันรั่วแล้วพอไปเจอประกายไฟเนี่ยมันก็เลยทำให้ไฟลุกท่วมอย่างรุนแรงแต่ว่าวันนี้เราไปดูเรื่องของความคืบหน้าทางคดีกันก่อนไหมคะเดี๋ยวเราอยู่กับท่านพลตโทไตรลงผิวพันธ์นะคะเดี๋ยวจะมาคุยกันเพราะว่าลงพื้นที่ล่าสุดตรวจสอบเห็นบอกว่าพอไปดูนะเรื่องของ
ความปลอดภัยต่างๆอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยก็ไม่มีด้วยซ้ำนะคะพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์ผู้บัญชาการตำรวจพิสูจน์หลักฐานกลางนะคะสวัสดีค่ะท่านไตรรงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหมอน้องคุณเฟิร์นครับค่ะเรียนถามเลยเรื่องของการตรวจณตอนนี้ล่าสุดก็คือชัดเจนแล้วแหละว่ามันน่าจะเป็นความประมาทไปเจอพิสูจน์หลักฐานไปเจอในรถเจอข้อผิดปกติอะไรบ้างที่นำไปสู่คดีความคะในส่วนของการตรวจพิสูจน์นะครับที่เราพบนะครับก็คือหนึ่งเราตรวจในเรื่องของระบบแก๊สนะครับเราก็พบว่ามีการติดตั้งถังแก๊สทั้งหมด11ถังนะครับซึ่งก็ไม่ตรงกับที่ได้รับอนุญาตจดแจ้งไปกับทางกรมการขนส่งนะครับหลังจากการตรวจสอบก็พบว่ามีบางถังเนี่ยหมดอายุไปแล้วนะครับดูจากที่ติดไว้ที่ตัวถังหมดอายุด้วยเหรอคะบางถังครับหมดอายุเท่าที่เราตรวจพบตอนเนี้ย2ถังนะครับที่หมดอายุนะครับอีกหนึ่งถังเนี่ยพอดีอยู่ในจุดที่มีการปิดกั้นตอนนี้กำลังให้ถอดแล้วก็จะตรวจว่าหมดอายุหรือเปล่านะครับแต่ที่ชัดเจนแล้วก็คือหมดอายุไปแล้ว2ถังนะครับแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยเขาได้รับอนุญาต6ถังใช่ไหมครับมันก็เกินมา5ถังครับครับทีนี้จากการตรวจสอบครับแล้วก็ในระบบแก๊สเนี่ยเราก็พบว่ามันมีตามที่เคยได้เรียนไปเมื่อวานนะฮะกับผู้สื่อข่าวไปคนนึงนะว่ามันมีท่อแก๊สที่หลุดออกมาทำให้เกิดแก๊สรั่วไหลออกมานะครับไอตัวท่อที่มันหลุดออกมาเนี่ยมันพอจะสรุปสาเหตุได้มั้ยฮะว่าน่าจะเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดไฟไหม้รุนแรงในอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะท่านก็จากที่เราเห็นในทั้งในภาพนะครับแล้วก็จากการตรวจพบนะฮะก็ชัดเจนว่าแก๊สที่มันรั่วไหลออกมาเป็นเชื้อเพลิงนะครับเมื่อเกิดการติดไฟขึ้นก็ทำให้เกิดเพลิงไหม้ลุกลามเข้าไปที่ตัวรถและห้องโดยสารนะครับครับแล้วก็ตรวจสอบระบบล้อนะครับก็ระบบหม้อลมโช๊คแล้วก็ระบบเผานะครับในระบบล้อเนี่ยก็ยังไม่พบว่าล้อมีการฉีกขาดก็ยังไม่พบล้อระเบิดนะครับเสียงดังที่ดังขึ้นเนี่ยเราเบื้องต้นเนี่ยเราดูเราพบว่าระบบหม้อลมโชกเนี่ยนะครับมีความเสียหายอยู่ที่ล้อด้านหน้าซ้ายขวานะครับแล้วก็โดยเฉพาะล้อด้านหน้าขวาเนี่ยมันมีสภาพเสียหายที่รุนแรงกว่าทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็ระบบเผานะครับก็พบว่าเผาเนี่ยมีลักษณะหักฉีกขาดนะครับซึ่งมีส่วนหนึ่งเนี่ยตกไปคูดกับพื้นถนนด้วยน่าจะคูดกับพื้นถนนมีรอยสึกนะครับตรงนี้ก็จะตรงกับที่คนขับให้การว่าได้ยินเสียงเหมือนเสียงระเบิดเหมือนย่างระเบิดอะไรเงี้ยนะครับแต่น่าจะเป็นหม้อลมตรงนี้ตรงส่วนนี้นะครับก็ได้สั่งการให้ทางเจ้าที่ตรวจพิสูจน์หลักฐานนะของเราเนี่ยนะทั้งกลุ่มงานตรวจที่เกิดเหตุกลุ่มงานเคมีฟิสิกส์นะครับร่วมกันวิเคราะห์โดยทางกรมการขนส่งทางปตท.ทางวิศวกรรมยานยนต์อะไรต่างๆที่เราประสานเข้ามาร่วมกันให้ความเห็นนะฮะตอนนี้ก็มีการประชุมกันไปลงพื้นที่กันไป2รอบแล้วตั้งแต่วันเกิดเหตุแล้วก็มาเช้าวันหลังเกิดเหตุนะครับตั้งแต่วันที่1แล้วก็มาวันที่2แล้วก็คาดว่าจะประชุมสรุปกันบ่ายนี้หรือไม่ก็พรุ่งนี้เช้านะครับทีนี้ก็จะพิสูจน์เรื่องนี้ว่าคือตอนนี้เราชัดเจนและตามพยานหลักฐานที่พบไปแต่ตอนนี้เราอยากจะสันนิษฐานหรือว่าจะพอจะสรุปได้ไหมว่าเอ๊ะอะไรมันจะเกิดก่อนกันระหว่างหม้อลมนะฮะกับคานอันไหนที่เกิดก่อนแต่ถ้าไม่สามารถชี้เฉพาะได้อย่างไรก็ตามเนี่ยก็เป็นพยานหลักฐานเป็นไปตามที่เราตรวจพบนะครับซึ่งก็พอจะคาดคะเนสันนิษฐานได้ในแบบที่เป็นหลักทางวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็จะได้จำลองเหตุการณ์ขึ้นไปเพื่อประกอบสำนวนการสอบสวนครับตัวท่อแก๊สที่หลุดออกมาแล้วก็อาจจะทำให้แก๊สมันรั่วไหลอะค่ะสาเหตุของการที่ท่อแก๊สมันหลุดมันเกิดขึ้นจากอะไรได้บ้างพอจะบอกได้ไหมคะก็ตอนนี้ถ้าจากการที่เราเก็บพยานหลักฐานตามที่เรียนนะครับก็มันก็ต้องวิเคราะห์ว่าหนึ่งถ้าหม้อลมระเบิดก่อนนะครับตรงนั้นเนี่ยมันจะอยู่ใกล้เคียงกับถังแก๊ส5ถังนะครับที่ติดอยู่บริเวณส่วนด้านพอดีคือส่วนของตอนหน้านะครับก็อาจจะเป็นไปได้ว่าพอเกิดการระเบิดปุ๊บท่อแก๊สที่ต่อไว้เนี่ยขั้วที่ต่อไว้เนี่ยก็คงจะหลุดนะครับซึ่งตรงเนี้ยเราก็ให้ตรวจสอบรายละเอียดว่าการต่อเนี่ยตามมาตรฐานเนี่ยที่ทางปตท.กำหนดไว้นะครับจะต้องต่ออย่างไร
นะครับเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่นะครับไม่ว่าการเชื่อมต่อมันจะต้องมีได้หรือไม่นะครับขนาดของท่ออะไรตรงนี้ให้ดูให้ละเอียดตรงส่วนนี้นะครับเพื่อที่จะได้ออกรายงานให้ถูกต้องละเอียดครบถ้วนนะครับข้อต่อตรงนั้นหรืออาจจะคานหักก่อนแล้วเกิดการเคลื่อนก็หลุดหรืออาจจะหลุดออกมาก่อนก็ได้ที่ตรงนี้มันเป็นข้อสันนิษฐานแต่ที่แน่นอนคือท่อแก๊สหลุดแน่แก๊สมีการรั่วไหลแน่นะครับแล้วก็เป็นสาเหตุที่เมื่อมีสะเก็ดไฟกายไฟนะครับเกิดขึ้นจนไปติดกับแก๊สที่รั่วไหลมาก็เกิดเพลิงไหม้ตามที่เราเห็นในคลิปใช่ไหมเห็นว่าเป็นไฟพุ่งมาจากบริเวณข้างรถด้านหน้าด้านใต้รถนะครับก็จะตรงกันครับพยานหลักฐานที่เราเห็นนะครับทีนี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะชัดเจนในเรื่องของสาเหตุว่าเป็นความสับเพร่าเป็นเรื่องของระบบต่างๆที่อาจจะถูกติดตั้งเกินไปหรือว่าอาจจะถูกติดตั้งแบบไม่ได้มาตรฐานแล้วเรื่องของระบบเซฟตี้โดยรวมล่ะคะท่านอย่างเรื่องของค้อนที่หลายคนถามหาเรื่องของถังดับเพลิงสรุปเราเจออะไรบ้างไม่เจออะไรบ้างคะถังดับเพลิงเนี่ยเราเจอ2ถังนะครับแต่ตัวค้อนเนี่ยเรายังไม่พบนะฮะในแต่ว่าก็ตอนนี้ผมก็ให้ดูว่ามันคือปกติตรงนี้เราได้สอบถามไปทางขนส่งนะครับว่าปกติเนี่ยค้อนเนี่ยควรจะต้องติดอยู่ตรงไหนนะครับแล้วค้อนเนี่ยจะเป็นลักษณะอย่างไรนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยก็ยังไม่ได้รายงานว่าตรวจพบนะครับแต่ที่แน่ชัดที่แน่ชัดที่สุดที่พบว่าเป็นสิ่งที่ผิดปกตินะครับก็คือไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายก็คือถังแก๊สซึ่งได้อนุญาตให้ติดเพียง6ถังทางด้านตอนท้ายแต่ทั้งหมดติด11ถังนะครับอีก5ถังเนี่ยมันเกินกว่าที่รับอนุญาตนะครับงั้นการตรวจสอบตรงนี้ตามกฎหมายเนี่ยมันก็จะไม่ได้ถูกตรวจสอบนะครับค่ะค่ะเป็นการที่ทำเกินกว่าที่กำหนดนะครับก็ต้องถือว่าอันนี้ไม่ถูกต้องละค่ะท่านไดลงคะประเด็นเรื่องถังแก๊สเนี่ยคือเมื่อวานเนี่ยมีรายงานข่าวว่าเหมือนกับผู้ประกอบการของบริษัทเนี่ยเขาย้ายรถไปไว้ที่อู่ที่โคราชแล้วพยายามจะถอดถังแก๊สที่ไม่ได้แจ้งกับทางขนส่งเอาไว้อย่างเงี้ยมันจะมีผลต่อรูปคดีอะไรหรือเปล่าคะเดี๋ยวก่อนฮะอันนี้หมายถึงรถอะไรครับรถคันที่เกิดเหตุยังอยู่ที่คันที่เหลือๆด้วยค่ะต้องขออนุญาตแยกกันนะครับรถในคดีอาญาคดีนี้นะครับคือรถคันที่เกิดเหตุที่ถูกเพลิงไหม้นะครับเราได้มีการตรวจในเบื้องต้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องเคลื่อนย้ายรถเนื่องจากว่ารถเนี่ยอยู่ในช่องทางที่กีดขวางการจราจรถูกไหมครับค่ะเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำนะครับแล้วก็เพื่อให้เราเก็บพยานหลักฐานได้เป็นไปตามขั้นตอนของเรานะครับซึ่งมาตรฐานในการเก็บพยานหลักฐานเนี่ยของตำรวจสืบหลักฐานเราเนี่ยเราได้รับมาตรฐาน ISO นะครับตามแนวทางการตรวจ12ขั้นตอนของ FBI นะครับซึ่งเราจะต้องมีการตรวจซ้ำอย่างละเอียดนะครับเราก็เลยเคลื่อนย้ายรถไปหลังจากที่เราตรวจเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็เคลื่อนย้ายไปในจุดที่ใกล้ที่สุดก็คือบริเวณอนุสรณ์สถานรถตอนนี้ยังอยู่ที่นี่นะครับไม่มีการเคลื่อนย้ายไปที่ไหนนะครับทั้งการถอดถังแก๊สที่ว่าเนี่ยไม่มีฮะเราก็ตรวจพบตั้งแต่ครั้งแรกแล้วว่ามีถังแก๊สเกินกว่าที่กำหนดอ๋อคือโฟกัสที่รถคันที่เกิดเหตุเลยส่วนที่เหลือจะขยายก็ว่าไปอำนาจของพนักงานสอบสวนที่ตรวจยึดในคดีอาญาค่ะแต่ส่วนคันที่ว่าไปโคราชเนี่ยไม่ใช่คันที่เกิดเหตุแน่ใช่ไหมครับค่ะค่ะทีนี้ณตอนนี้จากพยานหลักฐานเท่าที่เราได้มันไปถึงเรื่องคดีความถึงไหนได้บ้างคะคดีที่จะแจ้งข้อหาค่ะในเรื่องคดีความนะครับล่าสุดเนี่ยผมได้รับแจ้งจากพนักงานสอบสวนทางปทุมธานีนะครับตอนนี้เบื้องต้นเนี่ยจากวันแรกเนี่ยเขาได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาผู้ขับขี่ไปแล้วนะครับเกี่ยวกับข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับและล่าสุดเมื่อวานทราบว่าหลังจากที่เราได้รวบรวมพยานหลักฐานและรายงานให้ทางท่านรักษาการผบ.ตร.เนี่ยทราบเมื่อวันที่1คือในวันที่2นะครับที่หลังเกิดเหตุนะครับหลังเกิดเหตุไปไม่ถึง24ชั่วโมงนะฮะเราได้รายงานให้ทราบตอนบ่าย2ที่ท่านรักษาการผบ.ได้ประชุมได้รายงานให้ทางพนักงานสอบสวนทราบด้วยวาจานะครับประกอบพยานหลักฐานทั้งขนส่งด้วยนะครับว่าสภาพการติดตั้งถังแก๊สอย่างที่ผมนำเรียนนะครับผลการตรวจเบื้องต้นเป็นอย่างไรพนักงานสอบสวนก็ได้รวบรวมพยานหลักฐานและสอบพยานเพิ่มเติมนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็ได้มีการเรียกเจ้าของรถนะครับเจ้าของบริษัทเนี่ยมาแจ้งข้อกล่าวหาไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ถูกดำเนินคดี2ขั้นแล้ว1คือคนขับ2คือเจ้าของบริษัทครับค่ะแล้วจะเอาผิด
อะไรได้มากกว่านี้ไหมคะจากพยานหลักฐานที่ตอนนี้กำลังรวบรวมอยู่อะค่ะก็ต้องดูว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับตอนนี้ชัดเจนแล้วว่าผู้ขับขี่ถูกไหมครับค่ะเจ้าของบริษัทต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับตามที่นำเรียนแต่ว่าเมื่อได้รับอนุญาตมาให้ติดตั้งถังแก๊ส6ถังเนี่ยติดเป็น11รวมทั้งการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งสาธารณะเนี่ยจะต้องมีมาตรการดำเนินการอย่างไรกรมการขนส่งกำหนดไว้ชัดเจนอยู่แล้วถ้าไม่ปฏิบัติตามนะครับผู้ขับขี่ก็รับผิดชอบในส่วนผู้ขับขี่ผู้ประกอบการหรือเจ้าของต้องรับผิดชอบในส่วนนี้และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งสองส่วนนี้ถูกดำเนินคดีละส่วนจะมีผู้อื่นที่มาเกี่ยวข้องอีกหรือไม่เนี่ยก็ต้องไปดูว่าคุณมาส่วนมีส่วนเกี่ยวข้องการรับผิดชอบในเรื่องนี้อย่างไรนะครับผมเชื่อว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยเมื่อได้รับข้อมูลนะครับไม่ว่าจะจากฝ่ายพิสูจน์หลักฐานเองหรือจากการที่ท่านไปสืบสวนพยานบุคคลพยานแวดล้อมเองนะครับมีใครเกี่ยวข้องก็ต้องถูกดำเนินคดีหมดละครับได้ค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณท่านไตรรงค์นะคะครับผมครับสวัสดีค่ะไตรรงค์ผิวพันธ์นะคะผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจเมื่อสักครู่บอกตำรวจสอบสวนกลางแต่ว่าเป็นสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจนะจริงๆเดี๋ยวอยากจะให้ย้อนกลับไปดูเสียงของบิ๊กต่ายสักนิดนึงนะคะรักษาราชการแทนผบ.ตร.นะคะคือคำถามใหญ่วิธีการที่เขาพยายามจะหลีกเลี่ยงแม้ว่าจะเป็นรถคันที่ไม่ใช่รถคันเกิดเหตุก็ตามนะแต่หลายคนก็อยากจะรู้ว่ามันจะไปถึงไหนยังไงอ่ะตัวของพี่ต่ายก็บอกว่าตัวคนขับตัวผู้ประกอบการที่บอกว่ารถของเขาได้รับการตรวจภาษีตรวจสภาพทุกปีจะพูดยังไงก็ได้แต่นะตอนนี้เห็นชัดเจนนะคะว่ามันเป็นเรื่องของความประมาทเอาไปฟังเสียงค่ะจากการที่ผมได้สอบถามทางผู้กำกับอุคตนะครับก็ทราบว่าขณะขับรถเนี่ยได้ยินเสียงดังมาจากที่ด้านใต้รถด้านหน้าซ้ายนะครับซึ่งสันนิษฐานเมื่อวานนี้ผมสันนิษฐานว่าเรื่องยางแตกนะครับแต่ผู้ต้องหาเนี่ยบอกว่าเป็นกระบอกลมของโชคคือให้การยังไงก็ให้มานะครับแต่ว่าผลการตรวจพิสูจน์ของสปท.ที่จะออกมาจะเป็นเครื่องยืนยันประกอบคำให้การผู้ต้องหาว่าสิ่งที่ผู้ต้องหาให้การนั้นถูกต้องหรือไม่อย่างไรนะครับตอนนี้ในคำให้การเนี่ยบอกว่าเกิดจากกระบอกลมผมอาจจะพูดผิดกับคำว่ากระบอกลมนะที่เป็นลูกสูบเนี่ยได้ยินเสียงตรงนั้นแล้วหากได้ยินเสียงแล้วไม่หยุดรถทันทีเพื่อตรวจสอบและยังฝืนขับต่อไปไหมผมเชื่อว่าพี่น้องสื่อมวลชนก็คงจะพิจารณาได้แล้วว่าแทนที่จะหยุดดูถูกต้องไหมครับกลับขับไปอีกเท่าไหร่กี่เมตรแล้วทำให้เกิดประกายไฟจนกระทั่งไปทำให้ถังก๊าซเชื้อเพลิงเกิดการลุกไหม้นะครับมันบ่งบอกถึงความประมาทเลินเล่ออย่างไรอันเนี้ยเราจะเอาคำให้การที่เราได้ฟังกับผลการตรวจพิสูจน์มาประกอบการพิจารณาของพนักงานสวนร่วมกันนะครับคือถ้าฟังจากท่านรักษาราชการแทนผบ.ตร.ก็ชี้ไปในทิศทางที่ว่าเข้าข่ายประมาทเลินเล่อชัดเจนนะคะเพราะว่ารู้ว่ารถมีปัญหาแล้วก็ยังฝืนขับต่อไปเรื่อยๆทีนี้ในแง่ของทางคดีเนี่ยคืออย่างที่บอกท่านผู้ชมแล้วก็น้องหมอกน้องๆไปก่อนหน้านี้ว่าพี่ได้มีโอกาสคุยกับพี่เอดร.สุชาติชวีนะคะซึ่งตอนนี้ก็เป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยคือดร.เอได้ชี้ให้เห็นถึงประเด็นที่น่าสนใจหลายเรื่องนะอย่างเรื่องของคดีเนี่ยในช่วงที่เกิดเหตุดร.เอบอกว่าการเข้าไปเก็บพยานหลักฐานเนี่ยมันอาจจะมีผลต่อรูปคดีได้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าบ้านเราเนี่ยไม่ได้มีหน่วยงานกลางเป็นเจ้าภาพเวลาที่เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงพิสูจน์หลักฐานก็เข้าไปใช่ไหมคะตำรวจเข้าไปรัฐมนตรีแต่ละท่านเนี่ยเข้าไปในพื้นที่แต่ว่าไม่ได้มีผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวะยานยนต์เข้าไปในที่เกิดเหตุทันทีเลยทีนี้ผลที่มันจะตามมาก็คือว่าพอคนที่ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางไปเก็บหลักฐานด้วยเนี่ยมันอาจจะทำให้หลักฐานบางส่วนเนี่ยถูกเคลื่อนย้ายแล้วอาจจะเกิดความเสียหายได้และแน่นอนว่าสมมุติว่า
พอไปเก็บหลักฐานไม่ถูกต้องผิดหลักนิติวิศวกรรมแล้วไปทำหลักฐานเสียหายปุ๊บเนี่ยมันอาจจะเป็นข้ออ้างที่เวลาคดีไปขึ้นสู่ชั้นศาลผู้ประกอบการหรือคนที่ขับเนี่ยเขาอาจจะไปอ้างได้ว่าอ๋อไอ้นี่มันเสียใช่ไหมมันไม่ได้เป็นผลมาจากความรับผิดชอบของเขาแต่มันเป็นผลมาจากการที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปเก็บหลักฐานแล้วทำให้เกิดความเสียหายหรือเปล่าคือถ้ามีหน่วยงานกลางมาดูเรื่องนี้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านก็อาจจะทำให้สำนวนแข็งขึ้นมาใช่ใช่อย่างเช่นดร.เอเนี่ยชี้ให้เห็นจุดนึงเลยนะสมมติว่าที่บอกว่ายางแตกใช่ไหมถ้าเป็นวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญด้านยานยนต์เนี่ยเขาจะรู้เลยนะว่าเวลาเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ยางแตกเพราะว่าคุณขาดการบำรุงรักษาหรือเป็นเพราะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเดี๋ยวลองฟังดร.เอมุมนี้ดูค่ะหลักการทางด้านนิติวิศวกรรมเขาจะตีแผ่มาเลยตั้งแต่การประกอบรถการประกอบรถสำคัญนะถ้าเกิดรถมันประกอบมาไม่ได้มาตรฐานเนี่ยอะไรมันก็เจอปัญหาการประกอบรถการจดเนี่ย2513อายุมากกว่าพี่อีกนะ54 ปีตั้งแต่การประกอบนะเป็นยังไงจากนั้นอุบัติเหตุการประกอบรถเนี่ยวิศวะยานยนต์จะรู้เลยนะครับวิศวะอุตสาหการนะครับที่ดูแลเรื่องงานจะบอกได้เลยว่าที่ไปที่มาก็เป็นยังไงจากนั้นเนี่ยอุบัติเหตุวิศวะจราจรก็จะรู้เลยว่าอุบัติเหตุเนี่ยมันสมเหตุสมผลว่าเป็นอุบัติเหตุไหมไอ้ที่ยางแตกมันเกิดจากการบำรุงรักษาหรือมันเกิดจากอุบัติเหตุจริงๆอุบัติเหตุเสร็จแล้วอุบัติเหตุไม่เห็นจำเป็นต้องระเบิดนี่แล้วทำไมมันระเบิดอ่ะแล้วดูมันอาจจะไม่ใช่ระเบิดนะเพราะถังอ่ะ CNG ไปติดในรถ NGV ต้องเรียกว่า CNG ถังมันยังดูในภาพข่าวนะยังสมบูรณ์เขาสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นที่ท่อเพราะงั้นแล้ววิศวะยานยนต์วิศวะเคมีเข้ามาแล้วแล้วจากนั้นแล้วเฮ้ยพอมันรั่วแล้วทำไมมันไฟไหม้เร็วอ๋อมีม่านไหมนะครับเบาะนั่งเป็นโฟมโพลียูรีเทนไหมติดไฟเลยไหมนะครับเพราะงั้นตรงนี้เป็นกระบวนการซึ่งสามารถพิสูจน์ทราบตามหลักวิทยาศาสตร์นะครับก่อนที่จะมาถึงนิติเวชซึ่งดูแลเรื่องเพราะว่ามีคนเสียชีวิตนะครับคือที่ให้ฟังในมุมนี้จะได้เห็นว่าการเก็บหลักฐานตามหลักนิติวิศวกรรมโดยเฉพาะเอาวิศวกรที่เชี่ยวชาญด้านยานยนต์เข้าไปเนี่ยมันจะเห็นภาพชัดเจนเลยว่าเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ใครมีส่วนเกี่ยวข้องบ้างแล้วมันเกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือเป็นเพราะอุบัติเหตุแน่นอนว่ามันก็จะนำไปสู่การแจ้งข้อกล่าวหากับบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีนี้ได้คือเราดูภาพผู้เสียชีวิต23คนเนี่ยการสู้คดียาวนานแน่นอนฝ่ายของผู้ถูกกล่าวหาก็ต้องสู้เพราะการเยียวยามันรุนแรงมากนะหนักมากใช่แล้วดร.เอเนี่ยบอกว่าตอนนี้กำลังผลักดันร่างพรบความปลอดภัยสาธารณะอยู่ซึ่งตอนนี้เป็นกฎหมายฉบับประชาชนนะต้องให้ประชาชนเนี่ยไปช่วยกันเข้าชื่อเยอะๆเพื่อเราในอนาคตเราจะได้ตั้งหน่วยงานกลางขึ้นมาได้เวลารับมือกับเหตุการณ์อุบัติเหตุร้ายแรงแบบนี้จะได้มีคนเข้ามาชาร์จได้อย่างทันท่วงทีนะคะต้องรอดูนะว่าการถอดบทเรียนรอบนี้เนี่ยมันจะนำไปสู่อะไรมันจะยั่งยืนไหมหรือมันจะวนกลับมาเกิดอุบัติเหตุซ้ำอะไรแบบนี้กันอีกกี่รอบกว่าที่เราจะได้แบบบทเรียนจริงๆเดี๋ยวเราต้องพักกันก่อนคู่หนึ่งค่ะนี่คดีนี้ก็เกี่ยวข้องกับตำรวจใช่ไหมตำรวจเราก็ต้องพึ่งพิงมากๆเลยนะแต่ตอนนี้ยังไงผบ.ตร.เนี่ยจะได้กันไหมเนี่ยน้องๆอาจจะวันจันทร์นี้วันจันทร์นี้อาจจะได้รู้แล้วว่าผบ.ตร.คนถัดไปอาจจะนะถ้าไม่เลื่อนจะเป็นคนไหนจะเป็นคนนอกบัญชีหรือเปล่าหรือจะเป็น3คนในแคนดิเดตล่ะเดี๋ยวมีสูตรมาให้ดู2สูตรมีสูตรสถานเกิดขึ้นด้วยช่วงหน้านะคะปุ๋ยมรกตตรารุ่งอรุณดีกับทุกนาไร่ดีกับทุกคนน้ำด่างอิชิตันดื่มได้ประโยชน์ทุกวันกลับมาติดตามเปิดตัวข่าววันเสาร์กันต่อวันเสาร์แต่ว่าร้อนแรงทุกเรื่องนะคะรวมถึงเรื่องแวดวงตำรวจด้วยต้องได้แล้วนะผบ.ตร.คนที่15หลังจากพี่ต่อเนี่ยเกษียณไปคือความจริง7ตุลาคมนี้นะเดี๋ยวส่งออกไปก่อติดเลยเพราะว่าการประชุมกตร.จริงๆใช้เวลาไม่นานใช่ไหมถ้าเทียบจากครั้งที่แล้วประมาณครึ่งวันก็ได้ผบ.ตร.แล้วถ้าไม่มีอะไรใช่ ก็มีตัวแคนดิเดตอยู่3คน3คนนั่นเองพลตำรวจเอกกิตติรัตน์ตามกฎหมายนะบอกไล่ฟังมีใครบ้างพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรอาวุโสอันดับ1รองผบ.ตร.ปัจจุบันแล้วก็เป็นรักษาการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติปัจจุบันอยู่นะคะคนที่2ก็คือพลตำรวจเอกไกรบุญสวดทรงเจรตำรวจแห่งชาติแล้วก็คนที่3คือพลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแต่เมื่อกี้เงาดำๆใครอ่ะพี่น้องมีเงาขึ้นมามามืดหรือเปล่ามามืดมามืดตามกระแสข่าวที่ออกมาใช่ไหมม้าจะมาทันเหรอคะมันอีกไม่กี่วันแล้วนะ
เอ้าก็ไม่แน่นะเพราะว่าสูตรที่เขาว่ากันว่าจะมีม้ามืดมาแซงอ่ะก็คือน่าจะมาจากดันผู้ช่วยผบตรใช่ไหมขึ้นมาในไลน์ของรองผบตรแล้วก็ค่อยดันขึ้นไปเป็นผบตรตัวจริงในห่วงเวลาที่ท่านกิตรัตน์เนี่ยยังรักษาราชการแทนอยู่ไงค่ะคืออธิบายแบบนี้การเลือกผบตรครั้งหนึ่งล่าสุดเพิ่งประกาศใช้นะพรบข้าราชการตำรวจปี65หลังจากที่นายกเศรษฐาเซ็นไปแล้วต้องรอผล180วันเพิ่งจะประกาศใช้คือจริงๆจะต้องมีการเลือกจากคันดิเดตผบตรรองผบตร5ท่านจริงๆทักคราวที่แล้วเนาะเราก็จะเห็นว่ามีรองผบตร5ท่านต้องเป็นพลตำรวจเอกก่อนนะก่อนจะได้ขึ้นเป็นผบตรแต่ครั้งนี้แหว่งไป2คนค่ะเพราะเรื่องของสุญญากาศระหว่างที่รอกฎหมายใช้นั่นแหละ2คนก็คือบิ๊กโจ๊กที่โดนคดีไปก็หลุดไปไม่มีใครมาแทนท่านรอยที่ไปเป็นเลขาธิการสมช.ก็ไม่มีใครมาแทนซึ่งจริงๆตามลำดับขั้นผู้ช่วยผบตร.ต้องได้ขึ้นเป็นรองผบตร.เพื่อขึ้นมารอเป็นแคนดิเดตแต่ณตอนนี้ผู้ช่วยทั้งสองท่านซึ่งหนึ่งนั้นเขาบอกเป็นม้ามือเนี่ยยังไม่ได้ขึ้นไงก็คือพลตำรวจโทประจวบวงสุขที่มีชื่อมานะว่าเอ๊ะอาจจะเป็นไปได้ไหมที่จะดันท่านประจวบขึ้นมาคือท่านยังเป็นพลตำรวจโทอยู่นะใช่ค่ะแต่ถ้าดันขึ้นไปเป็นรองเนี่ยก็ยศก็น่าจะต้องขึ้นตามไปด้วยคือตามคิวพลตำรวจโทประจวบเนี่ยเป็นผู้ช่วยผบตรอันดับหนึ่งแล้วก็พลตำรวจโทนิรันดร์เหลื่อมศรีเป็นผู้ช่วยผบตรอาวุโสลำดับสองทั้งสองท่านนี่แหละจริงๆต้องได้เป็นแคนดิเดตแต่ว่าด้วยเหลื่อมเวลาทางกฎหมายก็เลยไม่สามารถทำได้แต่เห็นบอกมีสูตรหลายสูตรนะพี่เฟิร์นใช่ใช่คือจริงๆท่านเนี่ยก็ถูกมองว่ามีความเชื่อมโยงกับทางการเมืองมีความสนิทสนมกับตระกูลชินวัตรนะเป็นไปได้ไหมว่าจะดันขึ้นมาจริงๆก็มีนักวิเคราะห์หลายท่านเนี่ยก็วิเคราะห์นั่นนี่อย่างภาพนี้เป็นภาพตอนที่ท่านไปรับอดีตนายกทักษิณชินวัตรตอนที่เดินทางกลับมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมที่ประเทศไทยเลยนี่ก็เลยถูกมองว่าเอ๊ะเนี่ยน่าจะเป็นคนของฝ่ายการเมืองหรือเปล่าแต่ทีนี้เนี่ยในเรื่องของตามหลักการตามกฎหมายของพรบ.ตำรวจแล้วทำได้หรือเปล่าอันนี้คือพี่ก็มีโอกาสไปคุยกับนักกฎหมายอยู่หลายท่านนะอย่างอาจารย์ปรเมศวร์อินทรชุมนุมนะคะอัยการอาวุโสก็ถามอาจารย์ปรเมศวร์ว่าโอ้โหถ้าเกิดการเลือกผบตร.เนี่ยต้องใช้หลักอาวุโสใช่ไหมบวกกับความสามารถแล้วอยู่ๆเนี่ยจะไปข้ามเอาดันผู้ช่วยผบตร.ขึ้นมาเหรอทั้งที่ยังมีบัญชีอยู่3ท่านนะซึ่งไม่ได้อยู่ในแคนดิเดตด้วยนะถ้าดันขึ้นมาช่วงนี้มันฟาสต์แทร็กมากเลยนะฟาสต์แทร็กไม่พอผิดกฎหมายด้วยแล้วนายกไม่ได้หยิบไหมนายกเป็นประธานกตร.นายกจะกล้าหยิบหรือเปล่าอาจารย์ปรเมศวร์บอกว่าในทางกฎหมายถ้าเกิดทำหลังจากวันที่3ตุลาคมซึ่งกฎกตร.ฉบับใหม่มีผลบังคับใช้แล้วอันนี้ทำไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาให้น้ำหนักเรื่องของอาวุโสเป็นหลักถ้าเกิดนายกไปหยิบขึ้นมาเนี่ยอาจจะเสี่ยงผิดกฎหมายได้แต่ถามว่าถ้าเกิดยังไม่มีการตั้งผบตร.ตัวจริงเนี่ยทำได้ไหมอันนี้ก็พอจะทำได้เพราะว่าอย่าลืมว่าเรามีคดีของบิ๊กโจ๊กที่ยังค้างอยู่ใช่ไหมคะบิ๊กโจ๊กเนี่ยไปฟ้องเรื่องให้ออกจากราชการโดยไม่ชอบก็ไปฟ้องไว้ที่ศาลปกครองก็ต้องรอก่อนว่าเออแล้วถ้าเกิดศาลปกครองคุ้มครองคำร้องของบิ๊กโจ๊กขึ้นมาเนี่ยหรือบิ๊กโจ๊กชนะคดีขึ้นมาเท่ากับว่าบิ๊กโจ๊กจะกลับมาเป็นอาวุโสลำดับที่1ในแคนดิเดตของรองผบตร.ได้นะอาจารย์ปรเมศวร์ก็บอกว่าถ้าจะไปอ้างแบบนั้นเพื่อดึงเวลาการตั้งผบตร.ออกไปก่อนอันนี้ก็พอจะเป็นเหตุผลที่อาจจะรับฟังได้อันนี้คือในมุมของอาจารย์ปรเมศวร์นะแต่จะไม่ใช่วันที่7ถูกไหมพี่ฝนใช่คือต้องเลื่อนการประชุมนั้นให้ณวันที่7ยังไม่ได้ผบตร.คนที่15ทีนี้ไปฟังแนวคิดอดีตตำรวจบ้างนะคะพลตำรวจตรีสุพิสารภักดีนฤนาถสสบัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนไปคุยกับท่านมาอยากให้ท่านทำนายเหมือนกันนะ7ตุลาคมนี้เอาแบบเป็น2ทางทางแรกคือตามทำนองคลองธรรมของตำรวจเขาใครอาวุโสสุดก็ได้ไปอันดับหนึ่งต้องบิ๊กตายเข้าวินเพราะอาวุโสลำดับที่หนึ่งนะคะเรื่องของความรู้ความสามารถไม่ต่างกันหรอกเพราะว่าแต่ละท่านนะเริ่มต้นจากสายอำนวยการมาทำโปรไฟล์เรื่องของสืบสวนสอบสวนตอนปลายเพื่อให้มันครบองค์ประกอบกันอันนี้คือสูตรปกติทีนี้ไปดูสูตรพิสดารกันบ้างท่านบอกว่าเป็นไปได้สองทางหนึ่งคือเดี๋ยว7ตุลาคมนี้นายกเสนอชื่อคนที่สวนกับทิศของกตร.เลยให้ไม่สามารถลงคะแนนได้ให้ไม่สามารถเป็นผบตร.สุดท้ายก็ต้องเลื่อนไปเลื่อนรอคนที่ใช่เลื่อนรอคนในใจก็นี่ไงอาจจะตรงกับที่อาจารย์ปรเมศวร์บอกเลยอาจจะเป็นไปได้ตามแนวโน้มที่อาจารย์ปรเมศวร์มองว่ามันจะยื้อออกไปก่อนค่ะหรือวิธีที่2คือแต่งตั้งกันตามปกติเนี่ยแต่ว่าพอได้เป็นผบตร.แล้วโยกย้ายไปก่อนไปประจำสำนักนายกอะไรก็ตามเอาคนในใจของตัวเองที่ได้เป็นรองผบตร.เนี่ยขึ้นมารักษาการแทนเอาไปฟังเสียงอีกครั้งนึงค่ะเอาคนนอกมาเลยไม่ได้คนนอกมาไม่ได้เพียงแต่มีการขยับคนบางคนขึ้นมาเข้าคิวใช้วิธีการใช้วิธีการนะครับมันก็เป็นการสุ่มเสี่ยงในการตอบโจทย์นะครับตอบโจทย์สุ่มเสี่ยงต่อการที่นายกรัฐมนตรีเนี่ย
อาจจะกระทำการพลาดหรือมีเหตุเจตนาที่จะให้เป็นอย่างอื่นไปนะทีนี้หลายคนมองไปที่ตัวของท่านประจวบมาจากไหนคะในแวดวงตำรวจในแวดวงเนี่ยท่านประจวบท่านเติบโตในสายภาคเหนือแล้วก็สายงานป้องกันและปราบปรามจราจรจนกระทั่งงานสืบสวนสอบสวนท่านก็ขึ้นตั้งแต่ผู้การจังหวัดไล่ขึ้นไปทางภาคเหนือนะครับแล้วก็ขึ้นเป็นผู้จัดการภาค5จากภาค5ท่านก็แวบมาออกมาเป็นผู้ช่วยจากผู้ช่วยท่านก็มาดูแลเรื่องการรับตัวท่านทักษิณในแม่ทินในภาพนะครับแล้วก็มีความสัมพันธ์ก็เป็นข่าวอยู่แล้วแหละเพราะว่าหนึ่งท่านใกล้ชิดทางบุคคลสำคัญทางการเมืองทางภาคเหนือเดี๋ยวต้องรอดูการ7ตุลาคมนี้จะเป็นสูตรปกติหรือสูตรพิสดารต้องรอดูแต่ว่านอกจากเรื่องของการเมืองในระดับตำรวจการเมืองระดับประเทศก็ร้อนแรงไม่แพ้กันล่าสุดมันเริ่มมีกระแสฮึ่มๆมาแล้วจากหลายฝ่ายเตรียมจะโหเชิญประชาชนลงถนนเตรียมจะปลุกม็อบเตรียมจะจัดกิจกรรมคนหนึ่งที่ออกมาบอกก็คือคุณจตุพรพรหมพันธ์บอกนี่วันที่5ตุลาคมค่ะเชิญมาไม่ได้ใช้คำว่าจัดม็อบนะมาร่วมกินข้าวด้วยกันร่วมวงใช่แต่จะเปิดเวทีวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลในหลายประเด็นจะปลุกขึ้นปลุกไม่ขึ้นติดตามกันช่วงหน้าค่ะน้ำเกลือปราศจากเชื้อ Clean and Care ดูแลคุณคุณผู้ชมกลับมาติดตามกันต่อกับรายการเปิดโต๊ะข่าวช่วงนี้กระแสการเมืองนอกจากตำรวจแล้วการเมืองใหญ่ก็ร้อนแรงไม่แพ้กันยังไงหลายฝักหลายฝ่ายเริ่มออกมาบอกระวังนะประชาชนจะลงถนนนะสวดิเลกฤทธิ์อย่างเงี้ย คุณสนธิอย่างเงี้ยที่บอกว่าเอ๊ะอาจจะมีการครั้งสุดท้ายที่ออกมาเดินถนนอะไรแบบเนี้ยก็คือหลายคนที่เริ่มออกมาประกาศกันแต่ก็ยังไม่เห็นความชัดเจนถึงกำหนดการว่าจะมาเมื่อไรมาอย่างไรแต่คนนึงที่มีกำหนดการชัดเจนละค่ะ5ตุลาคมนี้นัดม็อบไหมช่วงบ่ายนัดม็อบเหรอจะลงถนนแล้วเหรอยังบอกว่าจัดงานเลี้ยงเฉยๆจัดงานเป็นงานสานสัมพันธ์จะมีวงดนตรีเห็นไหมมีออเคสตราด้วยโอ้นี่แล้วก็จะมีพูด2คนก็คือคุณจตุพรพรหมพันธ์แล้วก็ทนายนกเขาคุณนิติธรโอ้นี่คุณจตุพรนี่อดีตแกนนำนปช.เลยนะแต่ซึ่งตอนนี้ก็ไม่ได้อยู่กับไม่ได้คู่ตรงข้ามกับคุณทักษิณแล้วแหละวิจารณ์คุณทักษิณตลอดตั้งแต่เรื่องชั้น14หลายๆเรื่องของคุณอิงแพทองธารก็วิพากษ์วิจารณ์มาโดยตลอดแล้วยังไงคือคุณจตุพรจะลงถนนพร้อมๆกับคุณสนธิหรือเปล่าอันนี้โอ้โหนี่หลายคนอยากรู้นะเขาบอกว่าวันก่อนมาไปสัมภาษณ์เขาบอกว่ายังไม่ถึงขั้นนั้นตอนนี้เนี่ยต่างคนก็ต่างดำเนินการในแนวทางของตัวเองกันไปแต่ให้เราดูช่วงบ่ายเนี่ยแหละเดี๋ยวเขาจะประกาศจุดยืนค่ะว่าการเคลื่อนไหวหลังจากนี้ของกลุ่มเนี่ยจะเดินยังไงต่อจะมีการเคลื่อนไหวยังไงต่อส่วนจะไปถึงขั้นลงถนนไหมอาจจะต้องรอดูสถานการณ์ทางการเมืองในอนาคตอีกทีนึงอาจจะต้องดูปัจจัยหลายๆอย่างนโยบายของรัฐบาลทำสำเร็จไหมอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณจตุพรเนี่ยพูดไปถึงหลายคนด้วยนะที่อาจจะบอกว่าเอ้ยม็อบรอบนี้มันจุดไม่ติดหรอกไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วมันต้องมีประเด็นอะไรสักอย่างสังคมมันเปลี่ยนไปแล้วทุกวันนี้เนี่ยมีเสียงคุณจตุพรไหมฮะมีเสียงคุณจตุพรบอกก็ให้รอดูจะพูดว่าจุดไม่ติดก็พูดไปแต่ว่าให้รอดูก็แล้วกันฟังเสียงคุณจตุพรหน่อยค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูในแต่ละจังหวะนะครับต้องมองในแต่ละปรากฏการณ์นะครับแบบคปท.เนี่ยเขาก็ล่วงหน้าเสียสละกันไปนะครับระยะเวลาอันยาวนานนะครับแล้วเขาเป็นการแสดงจุดยืนอย่างน้อยที่สุดก็มีคนไทยที่กล้าขึ้นลุกขึ้นมาต่อสู้เราก็ต้องสรรเสริญเขาแต่ว่าเวลาการจุดติดนั้นเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้ทุกฝ่ายก็เหมือนกันเวลามันยังไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรแต่เขาส่งสัญญาณยืนขวางไว้ในแต่ละเรื่องราวมันก็เป็นประโยชน์การจุดติดภายในพริบตาเดียวนะครับและผมเชื่อว่าแต่ละเรื่องที่ผมพูดถ้าใครคิดว่าจุดไม่ติดก็ทำดินะครับท้าเลยคือเหมือนออกมาท้าว่าคิดว่าม็อบจุดไม่ติดก็ลองทำตามสิ่งที่ผมจะพูดผมจะอภิปรายแล้วกันที่ผมท้าเอาไว้ว่าถ้าทำแบบนี้เดี๋ยวมันจะมีการลงถนนอะไรแบบนี้ก็ทำให้เกิดเงื่อนไขไปเลยแล้วกันถ้าคิดว่ายังไงม็อบก็จุดไม่ติดแต่มันมีคนนึงที่ประเมินว่าม็อบจุดไม่ติดนะค่ะก็คืออาจารย์ยุทธพรอิสระชัยคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชออกมาบอกเลยบอกว่าบริบทสังคมมันเปลี่ยนไปแล้วมันมีปัจจัยหลายๆอย่างแล้วก็ตอนนี้เอาจริงๆดูคะแนนนิยมคุณอิงอ่ะคะแนนนิยมเพิ่มขึ้นด้วยนะอ๋อคุณอิงคะแนนนิยมดีนะจากที่แจกเงินหมื่นใช่ไหมหลังจากที่มีนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตออกมา
อาจารย์ยุทธพรก็เลยประเมินว่าเอ๊ะถ้าจะมาปลุกให้ติดเหมือนในอดีตเหมือนยุคนปช.ยุคกปปส.น่าจะยากเดี๋ยวลองไปฟังกันหน่อยดีกว่าแต่นอกสภาดูสิทั้งความชอบธรรมทั้งทุนทั้งมวลชนทั้งแนวร่วมอะไรต่างๆเหล่านี้มันแทบจะไม่มีแล้วถ้าเราย้อนไปดูนะครับ10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นการชุมนุมของพันธมิตรนปช.กปปส.เยาวชนคนรุ่นใหม่ต่างๆก็ดีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นจากมวลชนนะแต่เกิดขึ้นจากการปูเส้นทางและนำไปสู่การรัฐประหารในปี49ปี57หรือไม่ก็เกิดตุลาการพิวัตรคือไปจบที่การรัฐประหารของทหารหรือตุลาการพิวัตรถอดนายกอะไรต่างๆไม่ได้จบเพราะมวลชนเคลื่อนขับไล่หรือเปลี่ยนแปลงอันนั้นเป็นแค่การปูทางให้เกิดความชอบธรรมปูทางปูทางรอบนี้มันเหมือนกำลังจะมีเริ่มปูทางไหมล่ะอาจารย์แต่หน่วยสนับสนุนแนวร่วมเนี่ยเอาด้วยไหมล่ะถ้าชุมนุมแล้วสุดท้ายปูทางไปแต่ไม่มาทำนัดไม่มากันตามนัดหมายเนี่ยจำได้ล่ะคืออาจารย์ยุทธพรมองว่ามันอาจจะมีความพยายามในการปูทางแต่สิ่งที่มันน่ากลัวมากกว่าสำหรับนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐบาลก็คือเรื่องของตุลาการพิวัตรกระบวนการในชั้นศาลการฟ้องร้องต่างๆนานาซึ่งประชาชนจำนวนประชาชนจำนวนม็อบที่ออกมาลงถนนมันอาจจะเป็นเงื่อนไขในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในชั้นตุลาการหรืออะไรบางอย่างซึ่งก็ต้องติดตามว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวปิดท้ายกันด้วยสิ่งดีๆบ้าง นะคะวันนี้พีพีช็อปมาพร้อมกับโปรโมชั่น Happy Payday ช็อปสุดคุ้มวันเงินเดือนออกนะคะ GVT Collagen Type 2 Plus D 1กระปุกบรรจุ30แคปซูลวันนี้พิเศษสุดๆโปรโมชั่น2กระปุกจากราคาปกติ 2,580 บาทวันนี้พิเศษ2กระปุก60เม็ดนะคะเพียงแค่ 1,090 บาทเท่านั้นพร้อมการจัดส่งฟรีทั่วประเทศมีเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะในวันที่เราทำกิจกรรมต่างๆมากกว่าไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายออกไปทำงานนอกสถานที่ปีนเขาปั่นจักรยานสารพัดกิจกรรมวันนี้เรามีสิ่งดีๆเหมาะสำหรับคนรักสุขภาพแล้วก็อยากดูแลตัวเองมามอบให้ GVT Collagen Type 2 Plus D ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคุณภาพจากเครือ BDMS นะคะคัดสรรส่วนผสมคุณภาพประกอบด้วยคอลลาเจน Type 2จากอเมริกาแคลเซียมวิตามินดีเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการใส่ใจตัวเองทุกวันทานได้ตั้งแต่วัยทำงานผู้สูงอายุก็สามารถทานได้ทานได้ทั้งครอบครัวค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะ GVT Collagen Type 2ผลิตโดยสหแพทย์เภสัชเป็นโรงงานที่มีขั้นตอนการผลิตที่ทันสมัยแล้วก็ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP ด้วยทานง่ายๆนะคะ2แคปซูลพร้อมกับมื้ออาหารทุกวันวันละ1ครั้งค่ะท่านผู้ชมที่สนใจนะคะติดต่อเข้ามาได้ตามหมายเลขที่ขึ้นอยู่หน้าจอเลย0655124499หรือจะแอดไลน์มาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้ที่ @pphelpshop หรือสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอก็ได้นะคะและอีกช่องทางนึงก็คือทาง Facebook pphelpshop ค่ะโปรโมชั่นนะคะตั้งแต่27กันยายนถึง6ตุลาคม2567นี้ให้ PP Shop ช่วยดูแลสุขภาพของคุณนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่ใช่ยาไม่มีผลในการป้องกันและรักษาโรคค่ะวันนี้ก็หมดเวลาสำหรับรายการเปิดโต๊ะข่าวแล้วนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันว่าในวันพรุ่งนี้เปิดโต๊ะข่าววันอาทิตย์จะมีเรื่องราวอะไรที่รวบรวมมาให้คุณผู้ชมฟังบ้างแต่ว่าสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ